มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึ่งกดรับสิทธิ์ 3,500 ได้เลยคนละครึ่งกดรับสิทธิ์เราชนะรับ 3,500 ผ่านเกณฑ์กดปุ่มรับสิทธิ์ได้เลยผู้ใช้โทรศัพท์ Android ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเราชนะระวังให้ดีเพราะใน Play Store มีแอปพลิเคชันเราชนะอ้างว่าใช้สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งกระทรวงการคลังเร่งชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงอย่าเผลอไปกดเสี่ยงที่จะถูกล้วงข้อมูลส่วนบุคคลจากกรณีที่มีแอปพลิเคชันเราชนะเปิดให้ดาวน์โหลดใน Play Store ของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นั้นทีมข่าวสอบถามกระทรวงการคลังระบุไม่ใช่ของอย่าไปกดดาวน์โหลดเด็ดขาดอาจเป็นมิจฉาชีพที่จัดทำขึ้นมาเพื่อหลอกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อที่หลงเชื่อทั้งนี้กระทรวงไม่มีการจัดทำแอปสำหรับลงทะเบียนเราชนะเพื่อให้ลงทะเบียนรับเงินใดๆทั้งสิ้นโดยแต่ละแอปต้องบอกว่าแนบเนียนมากเพราะผู้พัฒนาใส่รายละเอียดของโครงการไว้ชัดเจนและระบุด้วยว่าแอปนี้สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนรวมทั้งขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือเช่นข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตขออ่านข้อมูลไฟล์เอกสารต่างๆในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและขอเข้าถึงข้อมูลที่อยู่จากโทรศัพท์ของแต่ละคนดังนั้นอย่าหลงไปดาวน์โหลดเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงการคลังอาจจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้พัฒนาแอปดังกล่าวทุกรายเพราะมีการอ้างอิงทั้งภาพและข้อความทำให้รัฐเสื่อมเสียซึ่งจะดำเนินการทันทีหลังจากโครงการเราชนะได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่19มกราคมนี้สำหรับการลงทะเบียนเราชนะจะเปิดผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com ภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งผู้ที่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่มี2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะจะได้รับเงินเข้าไปในบัตรทันทีและกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งที่จะใช้ระบบ AI คัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เช่นไม่อยู่ในระบบประกันสังคมรายได้ต่อเดือนน้อยซึ่งจะดูจากประวัติการชำระภาษีและองค์ประกอบอื่นๆหากผ่านเกณฑ์ระบบจะขึ้นปุ่มในแอปเป่าตังค์ให้กดรับสิทธิ์ได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ